คุณผู้ชมคะไปดูอีกเรื่องดีไหมคะโอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนเวลาเราไปเจอสถานที่คนเยอะๆในห้างสรรพสินค้าในมินิมาร์ทอะไรแบบนี้แล้วคนก็ยืนขวางเราจะไปซ้ายเขาก็มาตามจะไปขวาเขามาตามคือขวางกันไอ้เรื่องแบบนี้มันคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่ปรากฏคุณลุงคนนี้ทำอะไรทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องทำไมต้องด่ากราดขนาดนี้ไปชมครับทำไมเหรอคะแต่ทำไมพูดดีจัดไม่ได้พูดดีจัดหรอกค่ะเพราะว่าคุณพูดจาไม่สุภาพเองเพราะว่าตรงนี้มันก็มาได้คนอื่นเขาก็คงไม่มีปัญหาเหมือนคุณหรอกผิดเหรอมันก็ไม่ได้ผิดแค่หนูถามว่าปากเราก็มีอยู่ไม่อยากดีกว่าไม่อยากมีปัญหาหรอกพี่ลงรูปแบบขอเข้าไปทางมันก็ว่างไม่ใช่ไม่ว่างพี่ต้องขอเข้าไปเด็กขอเราจริงๆจะให้มายืนขวางถนนอย่างนี้หรอร้านก็ใหญ่เนาะที่โล่งก็มีเยอะแยะนะครับสาวคนหนึ่งเขาเรียกงานเข้าเธอจริงๆครับกำลังยืนเลือกซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะยืนอยู่ดีๆเลยคุณลุงคนหนึ่งแกเนี่ยเดินเข้ามาแล้วแกเบียดไปหยิบของคือเชลชั้นเดียวกับเธอที่เธอเลือกซื้อแต่ลุงไม่พอใจด่าเธอกราดครับเสียหายเลยท้าด้วยตัวต่อตัวมาไม่ลงนะฮะโอ้อีกฝั่งหนึ่งผู้หญิงด้วยในคลิปจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เธอก็พยายามอธิบายว่าเธอยืนอยู่ตรงนี้และทางเนี่ยมันก็มีทางว่างคนอื่นเขาก็เดินได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยลุงด่ากราดครับทีนี้มาสารพัดเลยคำหยาบคำอะไรต่างๆถามว่าผิดเหรอแต่ที่โล่งๆไม่ขยับเนี่ยกูเห็นมึงขยับไปทางนี้ต้นเนี่ยเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยฮะหลังคิดเงินเสร็จครับก็ด่าทิ้งท้ายอีกนะฮะโจรแบบผู้หญิงก็โมโหอ่ะก็บอกแกก็แกแล้วยังมาพูดจาหยาบคายแบบนี้อีกนะครับตอนที่เกิดเหตุลุงคู่กรณีเถียงจะเอาชนะให้ได้เลยแล้วก็พานต่อว่าฝ่ายผู้หญิงด้วยว่าที่เนี่ยร้านขายของคุณจะโทรศัพท์ไปทำจุดๆอะไร ไปฟังครับยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันก็ว่างเห็นป่ะคุณเห็นตรงนี้อยู่มาทางนี้คุณก็เดินไปทางนู้นอ่ะมึงก็ลงไปทางนู้นพอหนูมาตรงนี้คุณก็จะเดินทางนี้อันนี้มันร้านขายของนะใช่ค่ะหนูค่ะเป็นไงฮะอะไรกันเนาะของแรงจริงๆนะครับนะฮะคลิปนี้นะครับเพจเจมอยวีพลัสนำมาเผยแพร่บอกสังคมควรอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขอะไรผ่อนลงได้ก็ผ่อนลงนะแฮชแท็กรามคำแหงจริงฮะคือบางทีมันก็ไม่ได้จะเกิดเรื่องคือใจเขาใจเราเนาะใช่เอาแต่ใจตัวเองอยากจะได้ทุกอย่างจะทำอย่างโน้นอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปครับโอ้คอมเมนต์มาเต็มไปหมดเลยก็แบ่งเป็น2ทีมเลยนะ2ฝ่ายนะครับฝ่ายที่เข้าข้างของหญิงสาวผู้เสียหายก็บอกว่าคนแก่กัดกับเด็กผู้ใหญ่สมควรทำตัวให้เด็กนับถือแบบนี้ไม่สมควรนับถือบางคนก็ทีมลุงทีมลุงก็มีบอกเด็กมันสร้างคอนเทนต์นะครับเป็นผู้หญิงเนี่ยพูดจาต่อปากต่อคำยั่วยุคนแก่ให้เกิดอารมณ์โมโหอะไรแบบเนี้ยมันก็แต่จริงๆเรื่องราวไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยเรื่องราวไม่มีอะไรเลยแต่แบบโอ้ยของขึ้นกันได้เบอร์นี้กันเลยจริงๆอ่ะครับส่งคุณศิริรัตน์ อัตนสีมานนท์ทีมข่าวช่อง8เนี่ยนะครับไปติดต่อทางหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายเป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเธอก็สะดวกให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะฮะก็เลยพูดคุยกันเล่าให้ฟังครับกำลังซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อสถานที่อยู่รามคำแหง170นะฮะเธอบอกยืนอยู่ตรงชั้นวางขนมปังแล้วเธอก็ยืนชิดทั้งตัวแล้วก็รถเข็นนะครับด้านหลังเนี่ยจริงๆมันมีพื้นที่ให้คนเดินผ่านไปได้แต่ลุงคู่กรณีแกไม่พอใจแกใช้ถุงพลาสติกมาเคาะชั้นวางของก่อนเลยเหมือนกับก๊อกก๊อกหลบไปหลบไปอย่างเงี้ยมาเคาะแบบนี้จะได้หยิบขนมปังที่อยู่อีกล็อกนึงจังหวะนั้นเนี่ยเธอก้มหน้าขอโทษนะครับแล้วก็บอกว่าด้านหลังเดินผ่านไปได้นะแต่คุณลุงนี่ฟึดฟัดนะฮะเบียดแทรกเข้าไปจะหยิบของให้ได้เลยแล้วก็ด่าทอเธอพนักงานช่วยเข้าไปห้ามคุณลุงก็ยังท้าทายบอกไปเจอข้างนอกอีกนะครับเธอยอมมาว่าตัวเองเธอก็ใจร้อนนะเจอแบบนี้ก็เลยถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไม่ได้ทำคอนเทนต์นะคนอื่นที่กล่าวหาว่าทำเนี่ยเธอบอกเธอไม่ได้ทำครับคนอื่นเขาเดินผ่าน2คน3คนเขาก็เดินผ่านคือหนูก็หลบอยู่แล้วคือข้างหลังมันสามารถไปได้เราก็จิ้มติดเชลอยู่แล้วค่ะแล้วก็แล้วก็รถเข็นมันก็ติดเชลที่เขาวางสินค้าอยู่แล้วหนูก็บอกแค่ว่านี่ไงคะหนูบอกให้แล้วข้างหลังก็มีนั่นแหละคือก่อนหน้าที่จะมีคลิปค่ะทำไมก็คุณจะไปทางนี้เขาก็ยืนยันหลังจากที่เขาหยิบเสร็จเขาก็บอกอย่างนั้นแล้วหนูก็คือหนูเริ่มเห็นท่าทีเขาตั้งแต่ตอนนั้นหนูก็เลยร
ทรศัพท์อ่ะมาถ่ายคลิปนี่เธอบอกไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่มันก็กว้างจริงนะอืมโอ้ยเนาะแล้วคุณจรัญญาเนี่ยยังเล่าให้ฟังบอกคุณลุงเนี่ยเธอรู้เรื่องมานะว่าเคยไปก่อเหตุแบบเขาเรียกขว้างกดเดียใส่คนอื่นน่ะเคยไปทำมาแล้วนะครับแล้วตัวเธอเองเพิ่งจะย้ายมาทำร้านทำเล็บในซอยนี้ก็ไม่อยากจะมีปัญหากับใครแค่อยากให้คุณลุงมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำด้วยค่ะจริงๆทีมข่าวก็พยายามติดต่อคุณลุงนะฮะอยากจะฟังเหมือนกันว่าเอ้ยหรือว่ามันมีเหตุอะไรที่ทางฝั่งคู่กรณีไม่ได้เล่าหรือเปล่าแล้วคุณลุงก็จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง